เข้าบ้านปุ๊บล็อกนะคะล็อกทุกทิศทางไม่ว่าคุณจะอยู่กี่คนก็แล้วแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นกับหญิงสาวที่อยู่ห้องพักคนเดียว คนร้ายมันปีนระเบียงขึ้นมานอกจากชิงทรัพย์แล้วยังพยายามขืนใจเธอด้วยทั้งหมดมีวงจรปิดที่จับภาพเอาไว้ได้นะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นภาพนี้เนี่ยจะเห็นว่าคนร้ายเป็นชายสวมเสื้อกันหนาวแขนยาวมีฮู้ดแล้วใส่กางเกง3ส่วนลักษณะไม่ขี่นะเข็นไถมอเตอร์ไซค์มาจากปากทางถนนจันทร์อุทิศแล้วจอดเอาไว้กลางซอยจอดเพื่อเตรียมหลบหนีค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาจอดมอเตอร์ไซค์เสร็จปั๊บเขาก็เดินเข้ามาในซอยนี้หอพักคือจุดหมายปลายทางเขาคืออยู่ฝั่งขวามือของภาพนั่นคือหอพักที่เกิดเหตุเจ้าตัวค่อยๆเดินแบบดูช้าๆด้วยนะดูมองซ้ายมองขวาไปมาสักพักมาปีนรั้วค่ะกับคอมเพรสเซอร์แอร์ขึ้นไปที่ระเบียงห้องพักชั้น2หมายเลขห้องคือ26นี่นะคะไม่นานวงจรปิดตัวเดิมจับภาพตอนที่ก่อเหตุเสร็จแล้ว คนร้ายกระโดดลงมาจากชั้น2เลยนะแล้วก็เอาสิ่งของบางอย่างทรัพย์สินที่ขโมยมาได้อ่ะใส่ในเสื้อฮู้ดวิ่งหนีออกไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่ตัวเองอ่ะจอดทิ้งเอาไว้กลางซอยนี่วิ่งมาแล้วค่ะพอมาถึงที่รถปั๊บไม่สตาร์ทเดี๋ยวเสียงดังเดี๋ยวชาวบ้านตื่นค่อยๆเข็นแล้วก็หนีออกไปตามทางนะคะเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นช่วง 16:00 พฤษภาคมค่ะคุณผู้ชมผู้เสียหายที่อยู่ในห้องพักดังกล่าวเป็นหญิงสาวอายุ23ปีขอเรียกว่านางสาวแพนด้านะเธอบอกว่าเธอได้เข้าแจ้งความหลังจากเกิดเรื่องและตกใจมากค่ะเธอบอกคืนเกิดเหตุเธอกำลังนอนหลับอยู่ตีสี่เนาะนะก็เป็นช่วงเวลาที่คนนอนแล้วจู่ๆรู้สึกเหมือนมีคนมาจ้องหน้าลืมตาขึ้นมาเห็นชายรูปร่างใหญ่ค่ะกระโจนเข้ามาปิดปากจับเธอนอนคว่ำบีบคอแล้วเอาไขควงจี้ที่คอเอาไว้พูดขู่บอกว่าอย่าส่งเสียงดังนะไม่อย่างนั้นจะฆ่าทิ้งจากนั้นคนร้ายก็ถามหาเงินถามหาทรัพย์สินเธอก็ตอบไปว่าไม่มีเงินมีแค่โน้ตบุ๊กอยากได้ก็เอาไปเลยมันควรจะจบแค่ทรัพย์สินค่ะแต่ปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยกลับบอกกับเธอว่าขอมีสัมพันธ์ด้วยได้ไหมขอมีอะไรด้วยได้ไหมว่าอย่างนั้นเถอะต้องบอกว่าเธอสติดีค่ะเธอออกอุบายบอกคนร้ายไปว่าอ่ะได้เดี๋ยวขอเข้าไปล้างตัวในห้องน้ำก่อนนะหลังจากนั้นเธอก็อาศัยจังหวะที่คนร้ายเผลอสามารถหนีออกจากห้องมาได้ค่ะมันบอกว่าไม่ให้มองหน้าถ้ามองหน้าจะฆ่าหนูก็เลยกลัวแล้วสรุปมันได้อะไรไปคะได้แค่โน้ตบุ๊กกับสายชาร์จไปค่ะแล้วตอนนอนเราไม่ได้ล็อกประตูเหรอคะที่คืนนั้นน่าจะลืมหรอค่ะลืมเลยแหละหนูก็หวังว่าอยากจะให้จับตัวคนร้ายให้ได้เร็วๆเพราะว่าตอนนี้ภัยสังคมก็คือเรื่องนี้เยอะมากเลยก็อยากจะให้จับได้เร็วๆเพราะว่าตอนนี้ก็กลัวค่ะตอนนี้หนูไม่กล้าอยู่แล้วค่ะก็น่าจะกลับไปอยู่บ้านก่อนเนี่ยเธอหวาดกลัวไม่กล้าอยู่แล้วเนี่ยลักษณะของหอพักที่เกิดเหตุคือกำแพงรั้วมันค่อนข้างเตี้ยมากใช่เนี่ยถ้าเป็นแบบผู้ชายสูงๆหน่อยนะกระโดดนิดเดียวมันก็ขึ้นได้แล้วอ่ะใช่แล้วเนี่ยชั้น2ก็คือตรงเนี้ยที่เห็นนี่คือห้องผู้เสียหายเนี่ยนะคะก็คือพอมันกำแพงปั๊บมันปีนไปคอมเพรสเซอร์ได้เลยเห็นไหมคะใช่คือมันไม่ได้แบบสูงเกินกันมากพอคอมเพรสเซอร์ปั๊บก็เป็นเกาะระเบียงของห้องผู้เสียหายละและเข้าไปในห้องได้ซึ่งเธอยอมรับอย่างนึงว่าวันนั้นไม่ได้ล็อกนั่นน่ะสิไม่ได้ล็อกประตูตรงระเบียงครับอ่ะทีนี้ฝั่งของเจ้าของหอพักค่ะก็ด้วยความกังวลเพราะว่าลูกบ้านทุกคนทุกห้องหวาดผวาไปหมดแล้วก็เลยเตรียมติดตั้งรั้วเหล็กเพิ่มแล้วนะคะเพื่อป้องกันในเรื่องของความปลอดภัยทางเจ้าของหอบอกว่าก่อนที่คนร้ายจะเข้าไปที่ห้องหญิงผู้เสียหายเนี่ยไปรื้อค้นตรงส่วนกลางของหอพักแล้วด้วยนะแต่ไม่ได้อะไรไปก่อนจะปีนไปชั้น2ไปเจอห้องผู้เสียหายที่ไม่ได้ล็อกห้องพอดีค่ะเป็นผู้ชายพอดีไม่เห็นชัดนะครับแล้วทีนี้เราได้มีการไปพูดคุยยังไงกับผู้เสียหายอ๋อยังครับตอนนี้ก็พอดีให้ข้อมูลกับตำรวจอยู่ครับเขาคงต้องทำรั้วต่อเติมเพิ่มเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไหมไม่มีครับแรกครับผมเราคิดว่าจะเป็นคนบริเวณน่าจะคนแถวนี้นะครับนี่เจ้าของหอบอกน่าจะเป็นคนแถวๆนี้เนี่ยเอาช่างเข้ามาวัดแล้วนะคะจะติดตั้งรั้วเหล็กนะให้มันปลอดภัยมากขึ้นด้านของตำรวจมีหน้าที่ตอนนี้คือต้องเร่งล่าตัวคนร้ายให้ได้ไวที่สุดนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็กำลังไล่กล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีอยู่ค่ะคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนที่อยู่ในชุมชนสามเหลี่ยมและย่านกังสดานนะคะ
นี่คือรูปพรรณสันฐานของคนร้ายเพศชายรูปร่างใหญ่ใส่เสื้อฮู้ดใส่กางเกง3ส่วนสีดำนะคะใครเห็นก็รีบแจ้งข้อมูลกันได้ตอนนี้ตำรวจกำลังล่าตัวอยู่ค่ะครับ